สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยายออกไปหาปลาขายได้200กลับมาบ้านเข่าสุดถูกคนร้ายลักทองรวมเงินสดเกลี้ยงเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่25เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานที่บ้านน้ำพุเลขที่17ทับ1หมู่ที่6จังหวัดอุทัยธานีได้รับการเปิดเผยจากคุณยายมละมีธรรมอายุ79ปีพร้อมนางสมพรอายุ47ปีซึ่งเป็นลูกสาวเดินทางเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.เขาบางแกรกอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีหลังถูกคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วลักสร้อยทองจำนวน2เส้น1บาทและแหวนทอง1วงเงินสด 20,000 กว่าบาทรวมร่วมแสนบาทโดยคุณชายมละได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่24เมษายนตัวยายและหลานชายชื่อทอมวัย29ปีอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียง2คนก่อนเกิดเหตุช่วงเวลา11นาฬิกาตัวยายเองได้นำตะข่ายพร้อมกับขับรถสามล้อออกไปหาปลาซิวที่นอกบ้านซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ1กิโลกว่าๆโดยมีหลานชายชื่อทอมนอนอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวทราบภายหลังจากหลานชายว่ามีลูกสาวของตัวยายอีกคนชื่อสมพรอายุ58ปีอยู่บ้านเขากวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเดินทางเข้ามาที่บ้านเพื่อมาขอสำเนาทะเบียนบ้านหลังดังกล่าวทางหลานชายได้เปิดเผยว่าหลังจากนั้นหลานชายก็ไม่ได้สนใจพอกระทั่งช่วงบ่าย2ตัวยายเองก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับได้ปลาซิวมาด้วยระหว่างนั้นตัวยายก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปภายในบ้านเนื่องจากยายต้องนั่งทำปลาและก็ออกไปขายให้กับชาวบ้านจนได้เงินจากการขายปลามาประมาณ200บาทหลังจากขายปลาเสร็จยายก็มานอนพักอยู่ที่ห้างหน้าบ้านต่อมาเวลา6โมงเย็นได้เข้าไปในบ้านเห็นประตูห้องเปิดแทบผงะลิ้นชักที่ตู้เสื้อผ้าห้องของยายเองถูกรื้อข้าวของเสียหายหมดเกลี้ยงรวมทั้งสร้อยทองแหวนทองและเงินสดรวมแสนหายไปและมีทะเบียนบ้านและเอกสารที่คนร้ายนำติดมือไปด้วยจึงได้โทรไปบอกลูกสาวที่ชื่ออัมพรที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดนครปฐมพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ลูกสาวฟังและก็พากันเข้ามาแจ้งความที่สภ.เขาบางแกรกไว้เป็นที่เรียบร้อยทางนี้เจ้าหน้าที่สภ.เขาบางแกรกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของยายเพื่อตรวจหาร่องรอยลายนิ้วมือและรอยเท้าเพื่อแกะหาตัวคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับสอบปากคำกับคนที่อยู่ในบ้านและคนที่เข้ามาภายในบ้านส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสายตรวจพื้นที่เร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียงเพื่อหาตัวคนร้ายอีกทางขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ